สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเรื่องของการแข่งขันนะมหาอำนาจนะครับในเรื่องของสงครามเทคโนโลยีนะครับ 5G หัวเว่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่นั่งคนขับแม้จะถูกการคัดค้านจากทรัมป์นะครับโดยทางพิธีกรข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามนะยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากจีนก็กำลังเล่นบทบาทในการพัฒนาของเครือข่าย 5G ของอเมริกาสิ่งนี้นะครับตามการศึกษาที่ชี้ไปที่สิทธิบัตรของโทรคมนาคมที่สำคัญที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทนั้นในขณะนี้นะครับจำไว้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่ตรงเพ่งเลยนะครับที่สหรัฐและทำเนียบขาวเนี่ยได้กำลังต่อสู้อยู่กับพลังความแข็งขันและความอาจหาญติดตามได้จากผู้สื่อข่าวในเรื่องราวเหล่านี้สำหรับพวกเรานะครับโดยทางผู้สื่อข่าวนะครับได้ทำรายงานออกมาว่าถึงแม้ว่าทีมบริหารของทรัมป์นะครับมีความเพียรพยายามไปทั่วโลกนะครับที่จะปิดกั้นหัวเว่ยโดยทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าหัวเว่ยเป็นอะไรบางอย่างที่อันตรายแต่บริษัทนั้นนะครับก็มีที่ยืนในเกม 5G และอเมริกานะครับก็สามารถทำอะไรได้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งนั้นตามการศึกษานะครับที่ทำโดย2บริษัทได้พบว่ามากกว่า 80% นะครับของการประดิษฐ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับมาตรฐาน 5G ซึ่งเป็นเจ้าของโดย6บริษัทและหัวเว่ยนะครับก็เป็น1ในกลุ่มพวกเขาตามข้อเท็จจริงนะครับหัวเว่ยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่าใครๆที่มาถึงรุ่นใหม่ถัดไปของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงยิ่งยวด Deepak Sial นะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการนะครับของบริษัทวิจัยที่ชื่อว่า Grebee นะเขากล่าวนั่นหมายความว่าเมื่อมันมาถึงประเทศอย่างสหรัฐแม้ว่าพวกเขาจะว่าจ้างบางบริษัทอื่นเพื่อจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G แต่พวกเขาก็ยังต้องจ่ายแก่บริษัทของจีนเนื่องจากว่านะฮะการมีส่วนในการสนับสนุนทางปัญญาต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าสหรัฐนะต้องการที่จะเข้าร่วมในรุ่นใหม่ถัดไปของเครือข่ายไร้สายพวกเขานะต้องจ่ายให้หัวเว่ยโดยทางตรงหรือทางอ้อมในขณะที่ 5G นะครับได้เปิดตัวก็ไม่มีใครนะครับที่ต้องการจะตกหล่นอยู่เบื้องหลังหรือตามหลังการปฏิวัติเทคโนโลยีนั้นนะครับเป็นคำสัญญาที่มากกว่าเพียงแค่เรื่องของความเร็วนะแต่มันประกอบด้วยการพัฒนามากนะครับในพื้นที่อย่างเช่นพวกบรรดารถยนต์ที่ขับเองนะครับออโตโนมัสคาร์นะหรือว่าพวกหุ่นยนต์นะครับโรบอทหรือว่าบรรดาบ้านนะครับที่เชื่อมต่อถึงกันนะครับ connected homes หรือความจริงเสมือนนะครับ virtual reality และปัญญาประดิษฐ์นะครับ artificialIntelligence ในฐานะผู้นำโลกนะครับสหรัฐนะครับก็ทำมันให้ชัดเจนนะว่ามันอยู่บนเทคโนโลยีแต่พวกเขานะครับต้องการที่จะเก็บหัวเว่ยออกไปโดยการกล่าวหาว่านะครับบริษัทที่มีฐานของจีนนี้นะเป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงทางหัวเว่ยนะครับก็ได้พูดก็ได้กล่าวซ้ำๆนะครับว่าบรรดาชาติต่างๆนะครับผู้ซึ่งเลือกใช้เทคโนโลยีของพวกเขาไม่มีอะไรนะครับนะที่ต้องไปห่วงใยเกี่ยวกับมันและสิ่งนั้นนะครับในข้อกล่าวหาของทีมบริหารทรัมป์เนี่ยก็ไม่พบสิ่งใดและมันเป็นอันตรายไม่เพียงแต่บริษัทนะครับแต่ต่อความคืบหน้าโดยทั่วไป
ทางนายโจเคลลี่นะครับโฆษกนะของทางหัวเว่ยนะครับเขากล่าวว่าการไล่ติดตามอย่างทรหดนะที่จะบีบรัดนะกำมือลงบนบริษัทของพวกเขารัฐบาลสหรัฐนะได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปและเพิกเฉยมันอย่างสมบูรณ์ความห่วงใยที่แสดงออกมาบริษัทใดๆและสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆการปฏิบัตินี้การตัดสินใจนี้เป็นทั้งการทำตามอำเภอใจที่ปราศจากเหตุผลและอันตรายเสียหายและเป็นการข่มขู่ที่จะกัดเซาะทำลายอุตสาหกรรมทั้งมวลทั่วโลกในฐานะนะครับนะความพยายามส่วนหนึ่งของทีมบริหารของทรัมป์ในการต่อต้านหัวเว่ยนายไมค์ปอมเปโอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในไม่นานมานี้นะครับว่าบรรดาประเทศยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องนำมันออกไปจากระบบของพวกเขาพวกเขาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของตะวันตกปัญหาคือแม้ว่านะครับบรรดาเทคโนโลยีโทรคมนาคมของตะวันตกจำนวนมากที่สำคัญนะได้ผูกติดกับสิทธิบัตรของหัวเว่ยในบางแห่งตามเส้นทางเครือข่ายโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับมาตรฐานอุตสาหกรรมไปทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทำงานร่วมกันได้และสื่อสารซึ่งกันและกันในระดับโลกนั่นหมายความว่านะครับความร่วมมือของรุ่นใหม่สุดของเทคโนโลยีไร้สายมองเห็นการไร้พรมแดนใดๆและเป็นเพียงแค่คล้ายกับนะบรรดาบริษัทโทรคมนาคมต่างๆที่อยู่ในอาณาจักรของมันจะชอบหรือไม่ก็ตามนะครับบรรดาชาติต่างๆจะต้องทำงานร่วมกันด้วยที่จะได้รับสิ่งสูงสุดที่ออกมาจาก 5G นะครับมานี่เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่ผมได้แปลเรียบเรียงไหมฟังนะก็ค่อยๆฟังนะครับโดยสรุปคือว่าขณะนี้นะครับถึงแม้หัวเว่ยนะครับจะได้ถูกการกีดกันนะครับจากทางสหรัฐนะครับโดยการมองว่ามันเป็นภัยคุกคามนะครับทางความมั่นคงนะโดยมีการเดินสายนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ไปบอกพันธมิตรทางยุโรปว่าให้เอาอุปกรณ์ของหัวเว่ยนะครับออกจากระบบเครือข่ายของพวกตนเองนะเพราะมันมีภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ 5G ของหัวเว่ยก็ไปต่อแล้วเพราะว่านะครับจากผลการสำรวจเนี่ยนะครับคือจีนเนี่ยนะครับมีสิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นบริษัทใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ไปวางโครงข่าย 5G โครงสร้างพื้นฐานแม้แต่ในสหรัฐหรือประเทศอื่นๆเนี่ยที่จ้างไปก็ต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรให้จีนนั่นเองก็แปลว่าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยนาชาติต่างๆที่ใช้เครือข่าย 5G ก็ต้องจ่ายให้ทางจีนนะครับให้ทางหัวเว่ยนี่คือประเด็นที่1นะประเด็นที่2ก็คือว่าในเรื่องของเครือข่าย 5G เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนของระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายรุ่นถัดไปนะครับซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการควบคุมต่างๆหรือจะบอกว่ามันไม่มีตะเข็บมันไม่มีชายแดนระหว่างการสื่อสารซึ่งอุปกรณ์ต่างๆมันจะต้องเป็นมาตรฐานในระดับนานาชาตินะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาจึงบอกว่าต้องร่วมมือกันเพื่อจะได้สิ่งที่ประโยชน์สูงสุดนะครับออกมาจากเทคโนโลยี 5G ถ้าเกิดว่าพยายามไปทำแยกกันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้นั่นเองหรือเราจะบอกว่าการลื่นไหลของโทรคมนาคม 5G ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับโดยไม่มีพรมแดนเลยนะครับมันจะมองเห็นอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรเดียวกันเชื่อมโยงถึงกันหมดซึ่งเราเข้าใจนะเทคโนโลยี 5G มันจะไปสามารถควบคุมในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับอินเทอร์เน็ตออฟทิงปัญญาประดิษฐ์ต่างๆถามว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษไหมมันก็ขึ้นอยู่ผู้ใช้นะครับถ้าเราเคยดูหนังในหนังฝรั่งเนี่ยนะถ้ามันใช้ไม่ถูกต้องนะโดยมีการที่อย่างที่บอกนะครับทางสหรัฐก็มีความห่วงกังวลในเรื่องของความปลอดภัยทางความมั่นคงเหมือนกันซึ่งต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ